สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News โลกอนาคตอันใกล้นี้ใครๆก็บินได้นะคะอย่างเช่นคลิปนี้ก็คือยานบินส่วนบุคคลชื่อว่า EXA เป็นยานบินพลังงานไฟฟ้าแบบขึ้นและลงในแนวดิ่งหรือว่า eVTOL ค่ะเป็นหนึ่งในผลงานที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและหน่วยงานราชการในสหรัฐอเมริกามากที่สุดชิ้นหนึ่งยานบินลำนี้เป็นผลงานการพัฒนาของบริษัท Lyft Aircraft ซึ่งได้เปิดตัวต้นแบบครั้งแรกในปี2018ที่เมืองออสตินเท็กซัสสหรัฐอเมริกาค่ะโดยยานบินลำนี้สามารถรองรับผู้โดยสารได้1ที่นั่งใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบกระจายพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าจำนวน18ตัวซึ่งสามารถทำงานทดแทนกันได้หากมีบางตัวเสียหายเพิ่มความปลอดภัยในการบินมากขึ้นส่วนพลังงานไฟฟ้าจะถูกส่งจากแบตเตอรี่ที่ถูกติดตั้งไว้บริเวณลำตัวของเครื่องเพื่อประสิทธิภาพในการขนส่งที่รองรับน้ำหนักของผู้โดยสารพร้อมสัมภาระได้มากถึง113กิโลกรัมและมีการติดตั้งระบบร่มชูชีพในกรณีที่ต้องการลงจอดฉุกเฉินด้วยค่ะโดยยานบินพลังงานไฟฟ้ารุ่นนี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนเพื่อใช้ทดสอบในกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาจากโครงการ AFWERX เป็นมูลค่ากว่า 2,600,000 ดอลลาร์หรือประมาณ85ล้านบาทไทยค่ะส่งความคืบหน้าล่าสุดบริษัททดสอบบินสำเร็จไปแล้วกว่า500เที่ยวบินและตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการระดมทุนเพื่อวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากตอนนี้ตัวยานบินอยู่บนท้องฟ้าได้นานเพียงแค่15นาทีเท่านั้นค่ะและใช้ความเร็วได้สูงสุดประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นจึงต้องมีการระดมทุนและพัฒนาต่อไปเพื่อรองรับการใช้งานที่ยาวนานขึ้นอย่างเช่นการบินขนส่งผู้โดยสารหรือว่าการบินเพื่อการท่องเที่ยวค่ะ